วันนี้เรามีหมั่นโถมันม่วงมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมน้ำน้ำมันพืชและเนื้อมันม่วงนึ่งสุกบดละเอียดนวดต่อจนก้อนโดเนียนแบ่งก้อนโดออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมกับสีผสมอาหารสีม่วงออกขีดนวดเข้าด้วยกันส่วนที่2ผสมกับสีผสมอาหารสีม่วงออกขีดนวดเข้าด้วยกันและส่วนที่3เป็นสีม่วงจากมันม่วงเตรียมไว้รีดก้อนโดแต่ละส่วนให้มีความหนาประมาณ1นิ้วทำเช่นนี้ทั้ง3ส่วนจากนั้นวางแป้งส่วนที่3ไว้เป็นชั้นล่างทาด้วยน้ำเปล่าบางๆวางแป้งส่วนที่2ด้านบนทาน้ำบางๆอีกครั้งวางแผ่นแป้งส่วนที่1ไว้ด้านบนใช้พิมพ์วงแหวนกดชิ้นหมั่นโถให้ได้ขนาดวางหมั่นโถที่กดไว้ลงในพิมพ์เค้กที่เตรียมไว้ใช้มือกดหมั่นโถให้แผ่เต็มพิมพ์พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำหมั่นโถลงนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงนึ่งนานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูหมั่นโถมันม่วงแค่มีผลิตภัณฑ์TFMติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ